เช็คดวงยืน1วันนี้ครับศุกร์ที่2มิถุนายนขึ้น14ค่ำเดือน7พุทธศักราช2566ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีพฤษภวันนี้เวลา 11:50 นครับเป็นวันเถาะไม่ถูกกับรกาวันนี้คุณที่เกิดในปีมะแมเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีด้วยนะครับสำหรับคุณที่เกิดในปีกุลเด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินเพศตรงข้ามนำโชคดีมาให้ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคมาให้ครับคุณที่เกิดในปีจอเด่นในเรื่องของงานราชการฐานตำรวจมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้ารออยู่นะครับคุณที่เกิดในปีรกาคุณที่เกิดในปีมะเมียต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพคุณที่เกิดในปีมะโรงต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาครับเวลามงคลสำหรับวันนี้นะครับเซ็นเอกสารสัญญาออกรถใหม่5 นาฬิกาถึง9 นาฬิกา13 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาและเวลา21 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาครับทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆในวันนี้นะครับสีชมพูหมายถึงโชคลาภการเงินที่ดีครับสีเขียวสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความหมายถึงทรัพย์สินเงินทองครับสีม่วงหมายถึงความขยันอดทนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับเที่ยวไทยรับพลังบวกวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับพลังบวกดีๆแถวบางมดนี่เองครับวัดโพทองของหลวงพ่อวราครับรับพลังบวกจากองค์พญาครุฑและองค์เทพที่อยู่ที่วัดโพทองด้วยกันครับแน่นอนครับไม่มีอารมณ์ที่โซนเพื่อนอย่าไปคนเดียวครับชวนคนที่เรารักชวนเพื่อนที่รู้ใจไปรับพลังบวกดีๆด้วยกันนะครับ365วัน Amazing Thailand สนับสนุนรายการเช็คดวงยืน1โดยฮานามิไม่มีอารมณ์ที่โซนเพื่อน